่กับเค้กนะคะ AKA เค้กกิศิลปินเลิฟอิทค่ะตอนนี้อยู่กับรายการ 3+ รับแขกค่ะร่วมมือผมคนเดียวเลยนะคะเหงาไหมเหงาไหมเหงาค่ะตอนนี้อยากได้เพื่อนมากเลยค่ะเท่ๆหน่อยแล้วกันนี่รายการ 3+ รับแขกนะคะตอนนี้เราเป็นพิธีกรค่ะรอเชิญพี่ๆนะคะตากล้องพี่ๆทีมงานมาบ้านเราค่ะฉะนั้นตอนนี้คืออยู่บ้านเราค่ะทุกคนสามารถนั่งสบายได้เลยค่ะไหนท่านั่งสบายเป็นไงคะเป็นแบบนี้ค่ะเอาไว้ทุกคนเวลาเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราโซฟาเราก็จะนั่งแบบท่าที่มันแบบสบายๆวันนี้เรามาแบบสบายๆสบายๆได้เลยชิลๆเคยไปช่อง3ค่ะเคยไปช่อง3มาครั้งนึงเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะแล้วก็ซึ่งไปเช้าๆค่ะชื่อรายการเราตอบชื่อรายการถ้าพูดถึงช่อง3ที่ไม่ใช่เรื่องเล่าเช้านี้จะนึกถึงข่าว3มิติและละครหลังข่าวค่ะที่ต้องเป็น2อันนี้เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่จะดูละครช่อง3ค่ะดูร้องไห้เสร็จสักพักนึงจะเป็นคุณพ่อที่นั่งฟังข่าวแล้วก็บ่นต่อมันเหมือนจำจนแบบรู้แล้วว่าคือช่อง3คือรายการอะไรคือยังไงเพราะมันเหมือนซึมซับมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคุณแม่เหมือนขายของเสร็จก็จะดูละครเรื่องไหนสนุกไหนก็จะตั้งตาดูแล้วก็จะร้องไห้พอหนังจบปุ๊บคุณแม่เข้านอนมาต่อด้วยคุณพ่อค่ะฟังข่าวประจำวันตอนก่อนเข้ารายการบอกว่าชอบพี่กิติทำไมถึงชอบพี่กิติชอบคุณกิติเพราะว่าเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะแค่ฟังแค่เสียงคือรู้เลยว่าเขาคือใครเลยประมาณนี้ค่ะคุณกิติคะตอนนี้เราอยู่ภาคสนามนะคะตอนนี้น้ำท่วมถึงระดับหัวเข่าแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างนี้ต้องทางด้านนี้เพราะว่าน้ำท่วมถึงเข่าแล้วค่ะพูดถึงละครมั่งชอบละครเรื่องไหนคะในช่องสามเอาจริงดูหลายเรื่องค่ะกงกรรมก็ดูหนังที่พี่นุ่นวรนุชเล่นเรื่องทองเนื้อก้าวสุภาพบุรุษจุฑาเทพคือดูเยอะค่ะใช่ค่ะดูเยอะเพราะว่าเป็นหนังที่สนุกคุณภาพนักแสดงเล่นดีค่ะมีพี่คนไหนชอบไหมเอ่ยดาราคนไหนพี่เจมจิเคยเจอพี่เจมจิอยู่ค่ะใช่เคยเจอพี่เจมจิตอนเราอยู่วงไอดอลใช่ค่ะก็เราเนี่ยอยู่กับรายการช่อง3มาตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังนั่งสัมภาษณ์กับช่อง3อยู่เลยค่ะยังไงก็สามารถดูย้อนหลังในที่3 plus นะคะซึ่งเครื่องโทรศัพท์เค้กก็มี3 plus เหมือนกันค่ะสารภาพตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเล่นเกมกันนะคะซึ่งเราทำกันบ้านมาแล้วรายการ3 plus รับแขกเนี่ยจะมีเกมให้เล่นแต่เราไม่ได้มาเล่นเกมค่ะวันนี้เรามาทำชาเลนจ์กันซึ่งจะมีให้เลือกระหว่างมีใจกับอัธยาศัยดีเราจะมามองว่าแบบนี้เขาเรียกว่ามีใจหรืออัธยาศัยดีนะคะขอโจทย์เลยค่ะทักแชททักทายทักแชททักทายมีใจค่ะเขามีใจคือการที่คนคนหนึ่งจะพิมพ์ทักหาคนคนหนึ่งได้มันต้องอาศัยความกล้ามันไม่ใช่แบบว่าเจอกันเพื่อนของเพื่อนแบบเฮ้ยหวัดดีแต่การทักคือการที่เขาต้องหยิบมาแล้วเปิดแชทเราแล้วคือต้องพิมพ์แปลว่าเขามีใจค่ะสวัสดีวันจันทร์นะอันนั้นพอดูสตอรี่กดไลค์โซเชียลมีใจค่ะก็คือเหมือนเราเห็นอะไรแล้วก็จะไลค์เพราะเราชอบมันเกิดจากความชอบถ้าสมมุติว่าเราเห็นแล้วก็แบบเอ้ยอันนี้ดีนะแต่ยังไม่ได้ชอบก็ยังจะไม่กดไลค์แต่ถ้าสมมุติว่ากดไลค์เมื่อไหร่คือเราสามารถดูได้ไงคนที่เป็นเจ้าของแอคดูได้ว่าใครมากดไลค์บ้างเราก็จะแบบเข้าไปส่องติ๊งอ๋อคนนี้คนนี้คนนี้ถ้าเราสปาร์กแล้วเราชอบอ่ะเราก็จะแบบไปส่งสตอรี่เขากลับแล้วก็ไปกดคืนมันก็จะเกิดเป็นภาวะคุยแชทกันเขาไม่ได้มีเน็ตใช่ไหมเขามีใจ เขามีเน็ตแล้วเขาก็มีใจด้วยไงส่งเพลงหรือคลิปมาให้ดูคือปกติเค้กกับเพื่อนก็จะมีส่งคลิปให้กันดูจะแบบเป็นอะไรปั่นๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นส่งคลิปส่งเพลงให้คือมีใจค่ะแปลว่าเขาอยากให้เราดูเขาอยากให้เราฟังอยากให้เรามีส่วนร่วมกับเขาแต่ว่าเขามีใจค่ะชัวอุ๊ยอันนี้เขาต้องมีเงินด้วยนะคะการซื้อของกินมาให้คือมันไม่ใช่ใครก็ได้นะขนาดเพื่อนยังแบบไม่ค่อยจะมีเลยนอกจากจะแบบฝากซื้ออะไรเงี้ยการที่เขาซื้อของกินมาให้คือเขามีใจ 100% ค่ะแล้วเขาก็มีเงินด้วยค่ะบังเอิญเจอกันบ่อยๆน่าจะเป็นเพราะความบังเอิญค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความบังเอิญเกิดจากพรหมลิขิตค่ะก็โยงไปถึงเขามีใจค่ะมีใจมีใจเพราะว่าพรหมลิขิตบันดาลให้เราพบเจอกันค่ะพรหมลิขิตบันดาลชักพาโดนให้มาพบกันทันใดเคจบ
เล่าความลับให้ฟังเขาต้องไว้ใจอ่ะเขาต้องเชื่อใจเราเขาต้องเห็นเราเป็นความสบายใจเขาถึงเล่าเรื่องถูกใจให้ฟังอะไรเงี้ยหนูมองว่าเขามีเรื่องเครียดค่ะเขาไม่ได้มีใจอันนี้เขาน่าจะมีเรื่องเครียดอยากปรึกษาแต่มันก็คือต้องมีใจนะถึงจะกล้ามาถามอ่ะเหมือนเราจะคุยกับใครสักคนนึงเราก็ต้องเปิดรับเขาเข้ามาก่อนไว้ใจเขาก่อนถึงจะปรึกษาได้อันนี้ก็เขาก็มีใจเหมือนกันค่ะจดจำรายละเอียดของเราได้หุยมันก็ได้สองอันเลยอ่ะอัธยาศัยดีก็คือเขาก็เจ้าชู้อ่ะหรือแบบเราทำอะไรลงสตอรี่บ่อยๆเขาก็เห็นไงเขาไม่ต้องมีใจก็ได้อะไรเงี้ยแต่อีกกรณีนึงก็คือเขามีใจเพราะเขาจำได้ก็ต้องเขามีใจสิคะเพราะวันนี้อยู่กับเขามีใจไงคะแต่ปกติการที่เราจะจำรายละเอียดใครได้อ่ะเราต้องรู้สึกกับเขาไงมองใส่ใจเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยเขามีใจค่ะชัวเขารู้สึกมีใจค่ะบอกฟันนี่ก่อนนอนไม่มีอะไรทำค่ะมันไม่ใช่ใครจะบอกฟันนี่ก่อนนอนกันได้ต้องเป็นคนคุยกันต้องเป็นคนที่ทักทายเซฮายกันมาแล้วแบบฟันดีนะฟันดีนะเธอฝันถึงด้วยนะทักฟิลเพื่อนก็จะแบบเออฟันดีมันก็ไม่เหมือนกันไงเขาต้องมีใจค่ะเขาถึงบอกฟันดีแล้วเขาก็ต้องคิดถึงด้วยค่ะเท่ากับทุกข้อที่ตอบมาคือเขามีใจหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับศิลปินนะคะที่ร้องเพลงเขามีใจค่ะก็เลยมีใจทุกข้อเลยชาเลนจ์จบไปแล้วนะคะแต่ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นว่าทุกข้อที่ถามมาเนี่ยคำตอบคือเขามีใจมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งนี้มันคือการที่เรามองว่าเขามีใจแล้วเราก็มีใจให้เขาไงถ้าเรามีใจให้เขาเราก็ทำแบบนี้มันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าใช่ทุกข้อคือเขามีใจค่ะไม่ได้พูดถึงเพลงตัวเองใช่ไหมพูดถึงเพลงตัวเองค่ะตอนนี้ก็กำลังพูดถึงเพลงตัวเองด้วยแล้วก็เลยจะมาโยงเข้าถึงเพลงเขามีใจกันค่ะคือตอนแรกก็นั่งคุยกันกับพี่ๆทีมงานนะคะว่าแบบเค้กจะออกมาเป็นเพลงแนวสไตล์ไหนดีเราก็ได้พูดลักษณะนิสัยว่าตัวเองเป็นคนยังไงมีความคิดยังไงกับเพื่อนเป็นยังไงมุมมองความรักเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคำตอบก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบห้าวห้าวลุยลุยเท่เท่ฟิตเฟียสที่จะไม่ใช่แบบฟูมฟายเสียใจเขาไม่รักฉันหรืออะไรประมาณนี้พี่ๆเขาก็เลยตีเป็นโจทย์ของคำว่าเขามีใจในที่นี้หมายถึงเวลาเราคุยกับเพื่อนเพื่อนมาปรึกษาว่าแบบพี่คนเนี้ยเขาแบบทำอย่างนี้ว่ะเขาชอบกูเปอร์วะอะไรเงี้ยนี่ก็จะแบบอวยไงคนเพื่อนสนิทกันมันต้องอวยค่ะเฮ้ยเขาทำแบบเนี้ยเขามีใจประมาณนี้มันก็เลยเกิดเป็นที่มาของคำว่าเขามีใจซึ่งเพลงนี้มันมองได้หลายแง่มุมค่ะจะมองเป็นเศร้าก็ได้จะมองเป็นรักก็ได้จะมองเป็นฟันนี่ก็ได้จะมองเป็นแบบได้หลายอย่างอยู่ที่คนตีความคำว่าเขามีใจเป็นในทิศทางไหนการเข้ามาทำงานใน Love It ของเค้กนะคะก็แรกๆมีความกดดันแหละด้วยความที่เราไม่เคยเป็นศิลปินเดี่ยวมาก่อนเราไม่รู้ว่าพาร์ทที่เราเคยทำกับตรงนี้มันจะมีความต่างกันมากไหมแต่พอเราได้มาอยู่จุดนี้แล้วเราได้ลองทำแล้วแค่มองว่ามันมีความคล้ายที่ซึ่งมีความต่างเช่นตอนเป็นไอดอลเนี่ยมันร้องหลายคนเสียงมันใช้หลายเสียงในท่อนร้องท่อนหนึ่งแต่ว่าการเป็นศิลปินเดียวเนี่ยคือคนเดียวร้องทั้งเพลงทั้งเทคนิคทั้งคอรัสทั้งอะไรคือเราเป็นคนทำเองหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นเสียงเราเองหมดเลยก็เลยมีความต่างกันตรงนี้แต่ในพาร์ทของการทำงานก็คือมีความคล้ายกันค่ะมีความคล้ายกันที่เหมือนจะไปในทางทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของเพลงเขามีใจค่ะตัว MV เพลงเค้กเป็นคนเสนอพี่ๆเองค่ะว่าอยากให้มีความ LGBT หน่อยๆก็ไม่หน่อยเลยก็ LGBT เลยนั่นแหละค่ะก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ด้วยว่าเราไม่ได้แบบปิดกั้นเพศไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเราสามารถชอบได้หมดถ้าเรารู้สึกมันเลยออกมาเป็นในรูปแบบเพื่อนสนิทกันที่เราชอบเขาแต่เราไม่ได้บอกว่าเราชอบเขาจะเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นมากกว่าแต่เขาก็มีคนที่เขาชอบอยู่ก็ซึ่งแฟนของเขาอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาอยากให้เราช่วยเราก็ช่วยเพราะเราชอบเขา ในความจริงมันเศร้านะมันเศร้าถ้าเราในชีวิตจริงถ้าเราชอบคนคนหนึ่งแล้วอีกคนคนนี้ไปชอบอีกคนหนึ่งถ้าสมมุติเราทำอะไรพลาดไปมันก็คือการเสียเพื่อนเราเลยคิดว่าโอเคเรารู้สึกชอบเขางั้นเราช่วยเขาละกันเพราะสุดท้ายยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีเราความสัมพันธ์ของเพื่อนมันยาวนาน
การถ่ายทำ MV สนุกมากค่ะทีมก๋วยเตี๋ยวสนุกมากเป็นการถ่ายทำ MV ในห้องน้ำค่ะสัดส่วน 90% พี่ๆทุกคนก็ถามว่าเอ้ยไม่เคยเห็นใครถ่ายทำ MV หรือแบบยืนลิปซิงค์ในห้องน้ำมันก็เก๋ดีอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับพี่ก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะว่าสุดยอดมากสนุกมากค่ะก็หัวเราะร้องไห้ในวันเดียวกันค่ะก็ฝากเพลงเขามีใจนะคะตอนนี้ออนแอร์แล้วนะคะที่ YouTube Love It Entertainment และ Streaming ทุกแพลตฟอร์มค่ะอยากให้ทุกคนมีใจไปกับเพลงเขามีใจนะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณรายการ3พาสรับแขกมากๆเลยนะคะที่มีพื้นที่ตรงนี้ให้เค้กได้มานั่งพูดคุยกับทุกคนที่ตรงนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมฟังเพลงเขามีใจกันด้วยนะคะและสุดท้ายนี้เรามีอะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยฟิวตอนนี้เราก็กำลังจะร้องเพลงเขามีใจในเวอร์ชันอะคูสติกนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราจะร้องเพลงได้ช้าขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงตอนนี้อยู่กับมือกีตาร์เออาร์ส่วนตัวของเรานั่นเองค่ะโดนลากมาแล้วโอเคทุกครั้งที่เขามองเธอเขาไม่เคยจะพยายามหลบตาเลยใช่ไหมสแตนบายตอบใช้ตลอดเวลาเธอจะชวนไปไหนก็ไปไม่ว่าเธอต้องสรีเรื่องอะไรเขาคอยกดหัวใจให้เธอไหมเหมือนที่ฉันจำทุกครั้งเธอมีใครชอบทำแบบที่ฉันทำชอบทำแบบที่ฉันทำแปลว่ารักเธอรู้ไหมแค่นี้ดูไม่ออกหรอกก็ไม่เห็นจะน่างงตรงไหนแบบที่ฉันทำเขาเรียกว่ามีใจถ้ามีใครชอบทำแบบที่ฉันทำแปลว่าเขานั้นมีใจชอบทำแบบที่ฉันทำแปลว่ารักเธอรู้ไหมแค่นี้ดูไม่ออกหรอกก็ไม่เห็นจะน่างงตรงไหนแบบที่ฉันทำเขาเรียกว่ามีใจที่ฉันทำเขาเรียกว่ามีใจ